ให้คุณปกป้องรักษาบางอย่างให้อำนาจสร้างบารมีบางอย่างให้พลังอยู่ยงคงกระพันทุกสิ่งล้วนอยู่ที่ความเชื่อแล้วคุณเชื่อไหมล่ะสวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับเหล็กหลบเหล็กหลบจัดอยู่ในประเภทธาตุกายสิทธิ์คล้ายเหล็กไหลพบได้ตามแม่น้ำสายสำคัญของประเทศเกิดจากการหมุนวนของแม่น้ำที่พัดพาเอาแร่ธาตุต่างๆมารวมกันทับถมทวีจนเกิดการจับตัวเป็นก้อนกลมสีดำเป็นมันสีเขียวอมดำสีเปลือกมังคุดหรือน้ำตาลไม้สีทองดอกบัวไม่ชอบเล่นไฟหรือกินน้ำผึ้งปืนยิงออกแต่ไม่ถูกเดินทางแคล้วคลาดกันภัยจากอันตรายรอบด้านเช่นมีดลุมแทงก็จะไม่ถูกรังสีเหล็กหลบจะทำให้แฉลบออกไปหรือพกเหล็กหลบเข้าใต้ต้นพุทราแล้วเขย่าให้ลูกหล่นลงมาก็จะไม่ถูกตัวโดยความที่สามารถพบได้ตามแม่น้ำสายสำคัญของประเทศและตามป่าเขาที่เคยเป็นแหล่งน้ำมาก่อนส่วนมากจะต้องขุดหาตอนเวลาหน้าฝนเพราะน้ำจะชะล้างหินทรายลงมาลักษณะเหล็กหลบส่วนมากจะไม่มีสันเหลี่ยมจะค่อนข้างกลมบางชิ้นจะมีลายเส้นคล้ายการแบ่งตัวเองตามวิถีชีวิตของธาตุกายสิทธิ์ชนิดนี้เนื้อภายนอกส่วนมากจะมีหลายสีแต่ทุกสีเมื่อนำมาขัดเจลานายเปลือกนอกออกเนื้อในจะออกสีทองหรือออกทองเขียวๆลักษณะทั่วไปสีดำเป็นมันสีเขียวอมดำสีเปลือกมังคุดหรือน้ำตาลไม้สีทองดอกบัวไม่ชอบเล่นไฟมีพุทธคุณเมตตามหาอุดป้องกันผู้ผีปีศาจถือว่าเป็นธาตุกายสิทธิ์ชั้นยอดอีกชนิดหนึ่งที่หาได้ยากมากทีเดียวลูกเหมือนหล่อโบราณผสมเหล็กหลบพอทันจันทร์วัดทุ้งเฟื้อจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดสร้างในปีพุทธศักราช2527จำนวนการสร้าง 2,600 องค์ซึ่งจัดเป็นรูปหล่อหลวงพ่อจันทร์ที่น่าเก็บและนิยมที่สุดเป็นเพียงรุ่นเดียวในประเทศที่ประจุธาตุกายสิทธิ์นี้ด้วยเนื่องจากพระรุ่นนี้ไม่ได้ปั๊มโรงงานหากจะเทหล่อกันเองภายในวัดอีกทั้งหลวงพ่อท่านได้ปลุกเสกอย่างเข้มขลังสมัยที่หลวงปู่จันทร์มีชีวิตอยู่นั้นมีชาวบ้านและพระภิกษุต่างเมืองมาฝากตัวเป็นศิษย์ของท่านเป็นจำนวนมากเพื่อศึกษาตำราพิชัยสงครามไสยศาสตร์โดยเฉพาะในเรื่องวิชาคงกระพันชาตรีแขวคลาดมหาอุดแต่ละคนเชื่อถือว่าเป็นวิชาสุดยอดของหลวงปู่ในคืนวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2532หลวงปู่ได้นั่งสมาธิผ่านภาวนาแต่หัวค่ำโดยอิริยาบถอันสงบแม้อาการปวดจะเบียดเบียนมาตลอดแต่ท่านก็ไม่ละทิ้งเรื่องภาวนาตลอดจนได้เวลาตีห้าอันเป็นเวลาใกล้สว่างหลวงปู่ได้ให้ลูกศิษย์พยุงกายท่านให้ลุกขึ้นครั้นศิษย์ได้พยุงท่านขึ้นแล้วท่านได้เปลี่ยนสบงจีวรสังฆาติใหม่ทั้งหมดเสร็จแล้วท่านได้บอกศิษย์ให้ประคองท่านนั่งลงทำสมาธิต่อไปหลังจากฉันอาหารเช้าเสร็จแล้วท่านนั่งหลับตาเข้าสมาธิต่อพร้อมทั้งสั่งให้ลูกศิษย์จุดเทียนไว้เบื้องหน้าท่านหนึ่งเล่มและไม่ให้ใครส่งเสียงรบกวนซึ่งเป็นการทำสมาธิครั้งสุดท้ายของท่านถึงเวลา 8:30 น.บรรดาลูกศิษย์ของท่านได้เฝ้าดูอาการของหลวงปู่อยู่เห็นผิดสังเกตเพราะศีรษะของท่านเอียงลงเล็กน้อยซึ่งปกติตัวท่านจะนั่งตัวตรงไม่ไหวติ่งแต่คราวนี้ผิดปกติจึงพากันเข้าไปดูใกล้ๆจึงทราบว่าท่านมรณภาพเสียแล้วซึ่งตรงกับวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช 2532 รวมสิริอายุของปู่ได้89 ปีและนี่
ก็คือเรื่องราวของเหล็กหลบรวมถึงวัตถุมงคลที่มีการใช้เหล็กหลบผสมลงไปด้วยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องเหล็กหลบก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่